ในภาวะที่ไทยอยู่ภายใต้การรุกรานจากภายนอกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเร่งสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงระบบหัวเมืองเดิมนั้นมีจำนวนหัวเมืองในการดูแลมากเหล่าเสนาบดีจากส่วนกลางไม่สามารถเดินทางตรวจการได้แล้วเสร็จในเวลารวดเร็วล้นเกล้ารัชกาลที่5จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นโดยการรวมหัวเมืองต่างๆที่สามารถเดินทางถึงกันได้ง่ายเข้าด้วยกันเรียกว่าเป็นมณฑลและมีการจัดสรรข้าราชการจากส่วนกลางเข้าไปดูแลในปี2458จึงเกิดมณฑลเทศาภิบาลกว่า17แห่งครอบคลุม72เมืองทั่วประเทศและส่วนกลางก็สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและนี่คือกว่าจะเป็นไทย